ประมาณ2ทุ่มนะคะมีชายอายุ52ปีขับรถยนต์แล้วรถตกลงมาจากทางด่วนฉลองรัฐช่วงบริเวณวงแหวนจตุโชติคนขับเสียชีวิตค่ะตำรวจสน.คันนายาวพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบรถยนต์ตกทางด่วนฉลองรัฐบริเวณวงแหวนจตุโชติเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุคือบริเวณวงแหวนใต้ทางด่วนมุ่งหน้าลงอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีรถยนต์โตโยต้าสีดำหงายท้องล้อชี้ฟ้าสภาพพังยับเยินในรถพบคนขับเสียชีวิตทราบชื่อคือนายธรรมรัตน์อายุ52ปีชาวจังหวัดปทุมธานีจากการสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตขับรถมาจากการทำงานที่ย่านบางนาเดินทางกลับที่พักย่านอำเภอลำลูกกาพอมาถึงจุดเกิดเหตุรถอาจเสียหลักพุ่งชนขอบปูนกั้นทางจนรถตกลงมาด้านล่างเท่ากับความสูงประมาณตึก5ชั้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวส่วนสาเหตุที่แน่ชัดตำรวจจะเร่งสอบสวนอีกครั้งหนึ่งค่ะ